สวัสดีค่ะเราจะมาแจกสูตรสาคูไส้หมูและข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะเป็นสูตรที่เราใช้ทำขายเลยนะคะลูกค้าแทบจะทุกคนซื้อไปกินแล้วก็ติดใจก็กลับมาซื้ออีกนะคะในคลิปแรกนี้จะเป็นการทำไส้ก่อนนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะเป็นการทำแป้งนะคะส่วนผสมก็ตามที่ขึ้นเลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนแล้วค่อยจดนะคะตัวชะโปหวานนะคะซื้อมาแล้วเรานำมาล้างก่อน1รอบนะคะแล้วก็พึ่งให้เสด็จน้ำแล้วถึงจะนำมาสับนะคะพอเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเจียวเอาน้ำมันกระเทียมก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะ2ถ้วยตวงนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะกระเทียม2ถ้วยเราแบ่ง1ถ้วยตวงมาสับหยาบนะคะเราก็นำใส่ลงไปในกระทะเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะอย่าลืมนะคะใช้ไฟอ่อนเสร็จแล้วโรยเกลือป่นลงไปประมาณ1หยิบมือค่ะกระเทียมอีก1ถ้วยนะคะเรานำไปโคลกรวมกับรากผักชีนะคะไม่ต้องใส่พริกไทยป่นนะใส่แค่2อย่างอยู่นะคะเจียวกระเทียมจนเหลืองดีนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วก็แยกออกใส่น้ำมันกระเทียมลงในกระทะใบใหญ่นะคะ ใส่ลงไปพอประมาณก่อนนะคะจากนั้นก็นำกระเทียมกับรากผักชีนะคะที่เราโขกเตรียมไว้ใส่ลงไปยังไม่มีพริกไทยนะอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้พริกไทยเราจะใส่ทีหลังค่ะอันนี้เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราเลยนะคะเป็นการเพิ่มความหอมให้กับไส้หมูชะโปของเรานะคะถ้าเราใส่ผักชีกระเทียมลงไปแล้วมันแห้งไปก็เติมน้ำมันเพิ่มได้ค่ะพัดไปเรื่อยๆนะคะจนเครื่องของเราส่งกลิ่นหอมนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะในขั้นตอนนี้ผัดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆนะคะต้องทำใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าไฟแรงเกินไปกระเทียมจะไหม้ค่ะพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยลงไปนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะตอนนี้จะหอมมากๆเลยค่ะหอมไป7บ้าน8บ้านเลยนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะเราใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันในกระทะเริ่มแห้งเราก็ต้องการน้ำจากหอมใหญ่ค่ะ เนื้อหมูที่เราจะใช้นะคะเราซื้อจากโลตัสนะคะแพ็คนี้ก็3ขีดเต็มพอดีค่ะ
ก็เติมหอมใหญ่ลงไปจนหมดเลยค่ะสูตรนี้ถ้าผัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ไส้ทั้งหมดประมาณ3กิโลนะคะอย่าลืมหากระทะใบใหญ่ๆมาผัดด้วยนะคะ ระวังล้นกระทะนะคะพอหอมใหญ่เริ่มใสแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ยีหมูสับให้แตกออกจากกันนะคะอย่าให้หมูติดกันเป็นก้อนนะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะเติมชะโป๊หวานลงไปค่ะชะโป๊หวานเราซื้อมาจากตลาดนะคะซื้อแบบซอยเส้นนะแล้วก็นำมาล้างน้ำหนึ่งรอบนะคะล้างแค่หนึ่งรอบนะคะถ้าล้างเกินหนึ่งรอบมันจะจืดเกินไปเสร็จแล้วก็นำมาผึ่งให้เสด็จน้ำถึงนำไปปั่นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตัวหอมใหญ่ก็ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะนำมาซอยก่อนแล้วก็นำไปปั่นนะคะเติมชะโป๊ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันคนพอเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บก็มีหลายเกรดนะคะส่วนที่เราใช้วันนี้ใช้แบบธรรมดากิโลละ30บาทนะคะถ้าอย่างดีร้านที่ซื้อกันประจำก็42บาทนะคะราคาก็อาจจะต่างกันตามแต่ละพื้นที่ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วให้ลดไฟเหลือไฟเบานะคะระวังน้ำตาลไหม้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ยีน้ำตาลให้แตกออกจากกันค่ะน้ำตาลจากที่เป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ใช้ไม้พายหรือตะหลิวนะคะกดแยกๆให้น้ำตาลแตกตัวออกจากกันค่ะคนไปคนมานะคะจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเลยนะคะขั้นตอนนี้ระวังน้ำตาลไหม้นะคะปล่อยทิ้งมือไม่ได้เลยนะคะต้องคนตลอดเลยค่ะค่อยๆคนค่อยๆแยกน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลก็จะเริ่มละลายแล้วนะขั้นตอนนี้ต้องใช้กำลังแขนเยอะหน่อยนะคะให้ใช้ตะหลิวสัก2อันช่วยกันคนส่วนผสมค่ะพอน้ำตาลของเราละลายกลายเป็นน้ำหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็เร่งไฟให้เป็นไฟปานกลางเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนพอน้ำเริ่มงวดนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยเกลือป่นที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ก่อนที่จะปรุงรสเราจะต้องชิมส่วนผสมก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมเกลือลงไปเพราะว่าชะโป๊เราซื้อมาแต่ละครั้งรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งอาจจะหวานกำลังพอดีบางครั้งอาจจะออกเค็มไปต้องชิมก่อนทุกครั้งนะคะพอใส่เกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนไส้หมูของเราแห้งแบบนี้นะคะจนแห้งแบบนี้เลยนะ
ขั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่นำไปผัดนะคะหรือว่าต้องการจะเก็บไว้ได้นานๆนะคะก็ยังไม่ต้องผสมถั่วลิสงป่นลงไปนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยก็ตักออกมาพักให้คลายร้อนก่อนนะคะแล้วก็บรรจุใส่ถุงใส่กล่องก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะอันนี้เราจะทำประมาณครึ่งส่วนนะคะครึ่งส่วนแค่นี้นะคะผสมกับถั่วลิสงที่เราป่นเตรียมไว้3ขีดค่ะมีทั้งป่นละเอียดและป่นหยาบนะคะรวมกันถ้าไส้หมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะก่อนจะนำมาใช้แล้วก็เอาออกมาพักให้คลายเย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะนำมาผสมกับถั่วลิสงนะคะหรือว่าถ้าใครผัดไส้ไม่แห้งดีเวลานำไปแช่ตู้เย็นแล้วมันน้ำตาลมันจะเยิ้มๆหน่อยนะคะก่อนนำมาใช้ก็นำมาผัดอีกหนึ่งรอบค่ะทีนี้เราก็ค่อยๆเติมถั่วลงไปทีละส่วนค่ะพอเราเติมถั่วลงไปไส้เฉพาะของเราก็จะเริ่มเหนียวขึ้นค่ะส่วนนี้เราไม่ใส่แบะแซนะคะหรือถ้าใครจะใส่ก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปก่อนที่จะใส่ถั่วนะคะพอใส่ถั่วหมดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้ส่วนผสมจะเหนียวมากเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักเอามาพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้สัก1คืนก่อนนำมาปั้นนะคะก็จะได้ไส้หมูเฉโปที่เหนียวแล้วก็ปั้นง่ายนะคะรสชาติของไส้เฉโปก็จะหวานเค็มแล้วก็มันจากถั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ก็ตักออกพักให้เย็นค่ะนำไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูการผสมแป้งข้าวเกี๊ยวปากหม้อกับการปั้นสาคูกันนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะ